ค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการนะคะมุสลิมะไดอารี่นะคะเรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันนะคะวันนี้ในชื่อตอนที่ว่าฮาลาลสะดวกซื้อนะคะก็เราจะมาพูดคุยในส่วนของอาหารนะคะที่ฮาลาลและอะไรบ้างที่ฮารอมนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเลยนะคะจะมาพูดคุยในวันนี้ซึ่งเรายังไม่บอกเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันได้เลยค่ะเรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะวันนี้น้องๆจ๋าเรามาคุยเรื่องอาหารกันดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยอ่ะซึ่งอาหารของพี่เนี่ยก็ถามว่ายากก็ยากถามว่าง่ายก็ง่ายค่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยอย่างของมุสลิมเราอ่ะถ้าเราทานอาหารมันก็ต้องมีเรื่องของฮาลาลเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะใช่แล้วฮาลาลเราจะดูยังไงมันจะมีโลโก้ใช่ไหมใช่ค่ะมีโลโก้เอาให้ดูเลยเนาะอันนี้พูดถึงตาฮาลาลมันก็ทำให้เรามั่นใจในตัวของสิ่งที่เราจะกินมากขึ้นเนาะว่าพอมีตาฮาลาลปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเอ้ยอันนี้เรากินได้เพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีกฎของการกินอยู่แล้วก็คือว่าจะต้องกินของที่ฮาลาลแล้วก็ห้ามในสิ่งที่ฮารอมนะคะแต่ว่าเรื่องฮาลาลฮารอมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องกับอาหารการกินอย่างเดียวมันครอบคลุมกว้างมากนะคะเช่นอะไรบ้างคะพี่ไหมคือจริงๆเรื่องของฮาลาลอ่ะมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเลยเนาะไม่ใช่เรื่องแค่อาหารการกินอย่างเดียวมันรวมถึงผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อย่างธนาคารนะคะปัจจุบันก็มีธนาคารที่เป็นธนาคารฮาลาลให้เราเลือกใช้อย่างเช่น iBank อย่างเงี้ยค่ะสถาบันการเงินที่เป็นอย่างที่เนี้ยจะเป็นสหกรณ์เนาะสหกรณ์อิสลามอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้เราเลือกที่สามารถที่จะใช้ในการกู้ยืมหรือว่าเขาเรียกอะไรทำการผ่อนเนาะผ่อนชำระแบบที่ไม่มีดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แล้วก็มันไม่ได้มีแค่เรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารอย่างเดียวจะมีธุรกิจที่เป็นธุรกิจประกันด้วยที่มีผลิตภัณฑ์ที่เขาชื่อว่าตะกฟุนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลปัจจุบันนี้มีหลายบริษัทมากๆเลยที่มีผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยตะกฟุนหรือว่าทิพยะฟิลิปตะกฟุนพวกนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้บริการได้คือฮาลาลมันก็เหมือนสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้เราทำได้ไม่ใช่เรื่องแค่อาหารอย่างเดียวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าไอ้ตัวฮาลาลเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์อนุมัติให้เรากินได้นะคะจะเป็นอะไรประเภทไหนบ้างง่ายดีกว่าเอาที่ห้ามดีกว่าห้ามดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการกินของเราก็ไม่ได้ยุ่งยากมากห้ามก่อนดีกว่าเพราะว่าจะบอกว่าสิ่งที่กินได้คือมันเยอะมากกินได้หมดทั้งหมดเลยถ้าเรารู้จักเรื่องเนาะใช่ค่ะเอาสักเรื่องนึงห้าสัตว์ที่ต้องห้ามอ่ะคือสัตว์ประเภทไหนบ้างอะคะสัตว์ที่ตายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกจากที่สูงตายเนาะแล้วสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการเชือดโดยมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปซื้อไก่เราก็กินได้ไหมเชียวแต่ก็ต้องผ่านการเชือดใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องผ่านการเชือดตามหลักไม่ใช่จะหยิบก็หยิบใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นไก่ก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างพี่น้องเราหลายคนเนี้ยอาจจะสงสัยแบบว่าในเรื่องของสัตว์อ่ะเราเข้าใจอยู่ว่ามุสลิมเนี่ยเราจะทานไก่หรือว่าทานเนื้อได้นะคะแต่จะมีพี่น้องหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าไก่เนื้อที่เชือดไม่ผ่านหลักการของศาสนาอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามอยู่แล้วนะคะใช่ไหมคะเอาแล้วงั้นเดี๋ยวถามเลยเนาะน้องน้อยอ่ะเวลาทำอาหารการกินทุกวันนี้ยังไงคะทำเองหรือว่าประกอบเองหรือว่าคือน้องน้อยเนี่ยคือก็เจ้าแม่ของข้าวเลยใช่ไหมครอบครัวช่วยกันไม่ถึงกันเจ้าแม่ของข้าวคือครอบครัวก็เป็นศาสนาพุทธค่ะใช่ด้วยความที่เราเป็นผู้รับอิสลามใหม่นี้ใช่ไหมคะแล้วด้วยแถวบ้านเนี่ยจะไม่ได้ชุมชนมุสลิมแล้วการไปซื้ออาหารที่ฮาลาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบจำกัดนิดนึงส่วนใหญ่เราก็จะทำเองค่ะทำเองอร่อยด้วยใช่ไหมเฮ้ยพี่เคยชิมอร่อยแต่ของพี่นะคะพี่นี่ไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันพี่นี่แทบจะแบบว่าพี่เป็นคนขี้เกียจนะคะเรื่องทำกับข้าวอะไรพวกนี้คือขี้เกียจแต่พี่ก็จะมีร้านที่พี่ฝากท้องได้แล้วก็คือถ้าเราทำกับข้าวเองเนี่ยเราปากเดียวท้องเดียวไงคะเราก็เลยจะแบบว่าอะไรที่ง่ายที่สุดทำให้เราเสียเวลากับการตรงเนี้ยน้อยที่สุดเราก็จะเลือกตรงนั้นออกจากบ้านปุ๊บวิ่งเข้าเลยค่ะ7 11พี่พูดได้ใช่ไหมคะแล้วก็วางลูกค้าประจำหรือว่ามีหุ้นส่วนอยู่ในเบอร์ไหมลูกค้าค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูของเขาดีกว่าเราคุยเรื่องอื่นของเราไปก่อนยังไม่จบแล้วก็อะไรนะสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช่ไหมคะก็ห้ามเนาะเป็นสัตว์ต้องห้ามของเรา
แล้วก็เลือดใช่ไหมคะสังเกตไหมว่าถ้าเวลาเราไปหาหมอไปโรงพยาบาลอะถ้าเขาอยากรู้ว่าโรคเราเป็นอะไรเขาเจาะเลือดปุ๊บเขารู้เลยว่าเบาหวานน้ำตาลเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่ไขมันเลือดเท่าไหร่มันสามารถดูได้เกือบทุกอย่างในร่างกายเราตั้งแต่หัวจบเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคด้วยแหล่งสะสมด้วยมันก็เลยทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือห้ามแล้วน้องใหม่ล่ะไม่ได้ถามน้องใหม่เลยน้องใหม่ฝากทองที่ไหนคะโชคดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเราให้คือร้านอาหารข้างๆอะค่ะข้างโอ้ยอยากย้ายมาอยู่แถวนี้ทำไงดีร้านอาหารข้างที่พักทำอาหารอร่อยแล้วก็มุสลิมด้วยก็เลยโชคดีมากมากเลยแต่ว่าเวลาก็จะมีปัญหาเวลากลับบ้านเนาะเพราะว่าบ้านเราก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเวลากลับบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องของการกินนิดหน่อยคือต้องทำเองถ้าไม่ทำเองก็เหมือนพี่แอนนะคะฝากท้องกับเซเว่นเนาะงั้นเรามาดูอาหารเลยดีไหมเซเว่นมีอะไรบ้างดีค่ะพี่นี่นะเข้าจนแบบว่ารู้ทุกตู้เลยไหมว่าตู้ไหนมีอะไรบ้างไม่อยากจะพูดทุกเซลไส้กรอกอันดับแรกเลยในเซเว่นนะคะที่ Family Mart หรืออะไรก็ตามก็จะมีไส้กรอกหลายชนิดมากแต่เราหยิบเลยได้ไหมคะไส้กรอกไม่ได้เราต้องดูโลโก้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือโลโก้ฮาลาลเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเห็นแค่ไส้กรอกไก่แล้วเราหยิบเลยซึ่งมันไม่ใช่อย่างตัวไส้กรอกเนี่ยเป็นอาหารแปรรูปนี้ใช่ไหมคะบางคนก็คิดว่าแบบเอ้ยไส้กรอกไก่ทำมาจากเนื้อไก่ก็ถ้าไม่มองที่โลโก้หรือการฮาลาลเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าทานได้เพราะคือไส้กรอกไก่แต่จริงๆแล้วไม่ได้ค่ะด้วยกรรมวิธีแล้วอะอาหารแปรรูปเนี่ยคือในส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันมีเยอะนะคะบางครั้งเนี่ยเป็นเนื้อไก่ก็จริงแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยมันอาจจะเป็นไขมันหมูหรืออะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะไส้กรอกเนี่ยเขาจะเสริมไขมันเข้าไปไส้กรอกเนี่ยมันผ่านกรรมวิธีในการปรุงผสมประกอบด้วยวัตถุดิบหลายอย่างซึ่งจะออกมาเป็นแท่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้แสงอะไรบ้างเพราะดูโลโก้เราดูตาฮาลาลมันจะทำให้เรามีความมั่นใจในการซื้อมากขึ้นแล้วก็กินได้แล้วก็ข้าวตัวที่สองตัวนี้จะบอกว่ากินประจำลุยสวนคืออะไรคะข้าวปลาลุยสวนค่ะคือไม่ได้เข้าเซเว่นมา2ปีมากเลยค่ะแบบว่าจะเปรี้ยวจะแบบตะไคร้แน่นหนักชิลินได้ลองชิลินต้องติดใจเฮ้ยแต่เขามีเมนูคือปลาลาดพีชใช่มันแล้วก็อีกอย่างมีสปาเกตตี้ด้วยแล้วตอนนี้มีมักกะโรนีออกมาใหม่นะที่ชอบอย่างนึงอะไรรู้ไหมกุ้งอบวุ้นเส้นอุ้ยเลิศอะอร่อยกับเกี๊ยวน้ำกินประจำต้องเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเนาะอ่ะแล้วอะไรคะอันนี้ชิลินน่าจะกินบ่อยนี่ค่ะต้มที่บ้านเฮ้ยแต่ไข่ต้มนี่ยกเว้นใช่ไหมคะจิ้มต้มทีนี่ไม่ต้องมีฮาลาลเราก็กินได้เนาะใช่ค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงแต่อันนี้เราไปซื้อไข่อะไข่สดอะบางทีเราซื้อมาแล้วเราต้องล้างก่อนอ๋อล้างเปลือกล้างก่อนเข้าตู้เย็นเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเปลือกเนี่ยเขายังไม่ได้ทำความสะอาดนะบางทีมีพี่ไม่เคยต้องกลับไปทำแล้วต้องแกะนะคะพี่ไม่พอแกะออกจากกล่องปุ๊บพี่เอาเข้าตู้เย็นเลยอ๋อต่อไปพี่ต้องล้างใช่ค่ะดีมากดีมากเป็นความรู้ใหม่พี่จะได้ไปปฏิบัติตามตัวต่อไปเยลลี่เยลลี่จริงๆเยลลี่เนี่ยคือมันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะในท้องตลาดเนาะกินอะไรก็ได้เลยหรือเปล่าไม่ได้เยลลี่นี่ต้องเลือกเลยนะต้องเลือกเลยอันนี้มีป่ะมีเจลาตินเนาะอ๋อเจลาตินมันทำมาจากอะไรบ้างคะที่เขาห้ามเราเพราะว่าอะไรอ่ะเจลาตินไขมันเขาใช่ค่ะมันทำมาจากไขมันหมูไขมันสัตว์เนาะเลือกเจลาตินที่มันมีตาฮาลาลเนาะมันจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเจลาตินมันมีเยอะมากแล้วบางที่เขาก็ไม่มีฮาลาลแม้กระทั่งเบเกอรี่นะคะคือเมื่อก่อนตอนที่พี่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมอะเนาะแล้วก็ตอนเริ่มเข้ามารับอิสลามแล้วก็เป็นมุสลิมพี่ก็เอ้ยเบเกอรี่นี่พี่ไม่เคยคิดว่าพี่ต้องเลือกนะพุ่งค่ะทุกอันพี่กินหมดแต่ตอนหลังครูต้อยน้องแอนบางอันเราก็ทานไม่ได้นะคะก็คือจะบอกว่ามันจะมีส่วนผสมของเจลาตินบางทีทำให้ฟูทำให้อะไรพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างต้องเลือกถ้าเป็นร้านที่เป็นมุสลิมขายเราก็จะมั่นใจไม่ต้องเลือกเลยแต่ถ้าที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็จะต้องดูนิดนึงให้ละเอียดว่าเนาะก็ดีนะทำให้เรามีความคิดที่มากขึ้นก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไรงั้นเจลาตินว่าง่ายก็ไม่ง่ายเนาะเลือกแต่อันนี้เขาบอกว่า ดีมากเลยนะคะมีตาฮาลาลมีตากินแล้วดียังไงคะอร่อยแล้วก็มาถึงขนมกรุบกรอบบ้างยกตัวอย่างลองยกตัวอย่าง
อันนี้ขนมขบเคี้ยวก็จริงๆจะมีตัวฮิตของเราก็คือพวกเพสโต้ใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้เลมีแล้วนะฮาลามีเลแล้วสมัยก่อนไม่มีใช่ป่ะเมื่อก่อนมีแต่เพสโต้แต่ตอนนี้เลทำแล้วคงอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพสโต้ขายดีกันต้องมีฮาลามด้วยแล้วมุสลิมจะได้หยิบง่ายๆจริงๆขนมในเซเว่นเนี่ยคือถ้าเป็นขนมอบกรอบเขาเรียกขนมเคี้ยวๆอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนะที่แต่ว่ามีฮาลามแต่ที่เราเอามาแค่บางส่วนบางอันก็ไม่มีต้องดูนิดนึงค่ะก็คือเอาเป็นว่าถ้าเราเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราก็มองหาสัญลักษณ์ฮาลาลของเราแล้วกันเนาะเพื่อความมั่นใจในการกินแล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตัวเราด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสะดวกเราก็จริงนะคะแต่สิ่งนึงที่เราต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็คือว่าในอาหารที่ปรุงสำเร็จมาเนี่ยไม่ได้ผ่านการแบบว่าทำเองที่บ้านปรุงเสร็จแล้วทานเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเรื่องของโซเดียมเข้าไปซึ่งโซเดียมเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยคือมีอายุขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะซึ่งโซเดียมก็คือเรื่องของความเค็มการปรุงแต่งนะคะซึ่งมันมีทั้งหมดเลยค่ะใช่เลยแล้วถ้าบางคนแพ้นะโซเดียมหรืออะไรพวกเนี้ยตาจะบวมพี่นี่บวมแต่พี่ก็สู้ตายพี่บวมแต่พี่ก็ต้องกินใช่ไหมก็ต้องกินแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ก็พยายามเลี่ยงนะคะเพราะว่าถ้ามีเวลาก็จะทำกับข้าวทิ้งไว้แล้วก็ถึงเวลาก็อุ่นกินง่ายๆเลยเนี้ยซึ่งอะไรที่มันเก็บได้เป็นแบบเป็นปีอย่างเงี้ยเป็นหลายๆเดือนอย่างเงี้ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องของการถนอมอาหารเข้ามาซึ่งการถนอมอาหารมันต้องมีสารที่มันแบบมีอันตรายต่อร่างกายเราเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเลี่ยงได้อ่ะไม่อยากให้ทานเยอะนะคะเอาเท่าที่จำเป็นแล้วกันเนาะเวลาอยากก็ค่อยทานค่อยๆกินอย่างเงี้ยนะคะให้กินแบบพวกผักและผลไม้ที่มีประโยชน์จะดีกว่าเนาะของที่แบบปรุงแล้วกินเลยปรุงสดแล้วก็กินร้อนช้อนกลางใช่ไหมคะคำนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมานี่พฤติกรรม new normal เราก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนาะถ้าเรื่องอาหารก็จะเป็นเรื่องของสุขลักษณะที่ถูกต้องอะค่ะถ้าโดยตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงเมตตานะคะทำดีแล้วก็บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงการใช้ชีวิตต่างๆมากมายถ้าเราทำแบบตามแบบอย่างที่ท่านนบีได้ทำอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยๆคืออาจที่เห็นได้ชัดก็คือก่อนทานอาหารในเรื่องของการล้างมืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีอย่างการทานอาหารของเราก็มาควบคู่กับความสะอาดด้วยเนาะฮาลาลจริงๆแล้วมันก็มีความสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตด้วยใช่ค่ะทีนี้พี่อันจะถามอย่างน้องใหม่เองอะน้องใหม่จะค่อนข้างเป็นคนแบบจัดงานพวกสัมมนาบ่อยใช่ไหมคะแล้วเวลาแล้วเวลาน้องบ่อยเข้าสังคมบ่อยแล้วน้องทำงานบริษัทนี้ก็เจอเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยค่ะงั้นสองสาวแล้วกันเนาะตอบพี่หน่อยก็คือน้องมีวิธีการในการใช้ชีวิตกับตรงนั้นยังไงกับเวลาเรามีสัมมนามีอะไรซึ่งเราทำงานแน่นอนมันไม่ได้เป็นที่ที่แบบมุสลิมอยู่ทั้งหมดเราต้องอยู่แบบกลางๆอ่ะน้องทำยังไงอยู่กลางๆปรับวัฒนธรรมของเราใช่ค่ะเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวเองอะไรที่เราไม่ได้เราก็ต้องชัดเจนว่าอันนี้เราไม่ได้อย่างเช่นเวลาเราไปสมมติว่าไปกับบริษัทมันก็จะมีแบบอาหารที่เขาจัดให้ใช่ไหมคะอย่างปกติแล้วคนที่เขาไม่ได้มาเรียนรู้ศาสนาอิสลามเขาจะไม่เข้าใจหลักว่าไก่ที่เราทานได้มันต้องเป็นไก่ที่มีฮาลาลไม่ใช่ไก่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราไปเนี่ยเราก็จะเจอลักษณะแบบว่าที่เขาจัดชุดไว้ให้อาจจะเป็นแบบว่ากะเพราไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาคิดว่าเอ้ยมันไม่มีหมูมันคือไก่อ่ะใช่มั้ยคะมันคือไก่ใช่ว่าทานได้อย่างเช่นต้มยำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีต้มยำโป๊ะแตกทะเลใช่เราไม่รู้ว่าน้ำซุปที่เขาปรุงอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นน้ำซุปแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเจอแบบว่าลักษณะเนี้ยถ้าเราพยายามเลี่ยงอาหารที่เรามันอาหารที่เราไม่มั่นใจเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่างถ้าไหนที่เราแล้วเลี่ยงยังไงนั่งกับเพื่อนที่โต๊ะเงี้ยทำไงอ่ะลองบอกพิกนิกก็กินอาหารที่เรามั่นใจว่าเรากินได้อย่างเช่นไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยหรือว่าจะเป็นพวกผักน้ำผักสลัดอะไรพวกนี้น้ำพริกก็ยังก็เลือกทานสลัดดีนะจริงๆมันมีสลัดให้เลือกด้วยใช่ไหมคะน้ำพริกก็ยังเป็นสายสุขภาพยังสุ่มเสี่ยงอยู่นะว่าน้ำพริกอะไรต้องดูด้วยน้ำพริกกะปิบางทีก็เราก็ไม่มั่นใจว่าใส่น้ำซุปไหมรสดีประมาณนั้นบางทีมีรสดีว่ามีความมั่นใจในอาหารที่เราจะกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดที่ไปก็ขอข้าวไข่เจียวขอเลยไปขอไม่ขอข้าวไข่เจียวเดี๋ยวแจกตังเองเราจะได้มั่นใจคือเราก็ไม่กล้ากินไงแต่เขาขอข้าวไข่เจียวแล้วก็ไปนั่งกับเพื่อน
ช่นั่งกับเขาแหละเราเอ้ยน่ารักอ่ะเราตัวถูกไม่ได้อยู่เป็นคือบางทีเราก็ต้องปรับตัวนู้นแล้วเราก็แบบว่าไม่ทำตัวแบบว่านี่มันดูเหมือนเราเรื่องมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปรับเท่าที่เราสามารถเราต้องทำให้คนที่อยู่กับเรารู้สึกไม่อึดอัดเนาะอีกหน่อยเขาจะหายไปจากเราหมดแล้วน้องชิรินล่ะก็คล้ายๆกันค่ะก็ต้องชัดเจนนะคะบางทีเขาก็จะถามอยู่แล้วว่าอันนี้พี่ได้ไหมก็ต้องเลือกที่เราทานได้มาเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบเอ้ยแต่พี่ได้ข่าวว่าเขาคือเขาจะเป็นเฮดในการจัดด้วยเนาะน้อยแล้วตัวอย่างทำอาหารทานกันกับเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกเนาะก็ถ้าอย่างทำอาหารทานเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกของซุปก้อนนะคะบางทีก็เป็นซุปไก่ก้อนอย่างเงี้ยแต่ว่าบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็ไม่มีฮาลาลให้เพื่อนก็จะไม่ค่อยรู้ตรงนี้ว่าทำไมถึงใช้ไม่ได้เฮ้ยรสดีไก่แล้วนะทำไมปรุงไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่พี่ก็เจอกับที่ครอบครัวแหละแล้วพอตอนหลังพี่กลับบ้านนะพี่หิ้วเครื่องปรุงไปเองค่ะแล้ววัตถุดิบพี่ก็หิ้วไปเองค่ะพี่ชายพี่รอประกอบอย่างเดียวแบบถ้าที่บ้านเราเป็นแบบนี้เนาะเราก็ซื้อเหมือนที่พี่หิ้วพี่หิ้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้ปรึกษาพี่นะคะพี่นี่แบบว่าหิ้วเข้าบ้านทุกอย่างเปลี่ยนเครื่องปรุงยกครัวไปเลยแล้วก็ที่อยู่บ้านอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจานชามเนี่ยพี่ก็ใช้ร่วมกับที่บ้านเนาะเพราะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกไปมันจะรู้สึกแบบเป็นส่วนตัวเกินแล้วก็ทำให้เขาอึดอัดแล้วอีกหน่อยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกทำไมยุ่งยากขนาดนี้พี่ก็เลยก็คือจะต้องล้างจานเองคือเขาล้างแล้วพี่ก็ล้างอีกทีนึงแต่ซึ่งที่บ้านเนี่ยแม่พี่เนี่ยซ่อมไม่ยังใช้คัตตันบัตเช็ดแล้วก็สะอาดเพราะนั้นเนี่ยก็คือก็จะล้างเองรอบนึงแล้วก็อันนี้เพื่อที่เราจะมั่นใจใช่ไหมคะแล้วช้อนเชิดเราก็ล้างอีกรอบนึงก็มันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับครอบครัวเราได้อย่างกระทะเนี่ยแน่นอนมันคงไม่มีกระทะหลายใบหรอกค่ะก็ใช้กระทะเดียวกันนี่แหละแต่เราก็ล้างให้สะอาดใช้สก็อตไบรท์ใช้อะไรขัดให้มันเกลี้ยงๆหม้อเมื่อเราก็ใช้ของเขาได้นะคะก็แค่ล้างให้สะอาดให้มันถูกต้องตามหลักการก็คือทุกอย่างสามารถใช้ได้เนาะไม่งั้นเนี่ยแค่ลูกสาวออกมาเป็นมุสลิมนี้ก็เครียดแล้วใช่ไหมตอนแรกแล้วถ้ายังต้องลูกกลับบ้านแล้วห่างเหินอีกแบบทุกอย่างกลับบ้านทีต้องแยกกระจายแม่คงปวดหัวตายเลยจริงๆเราทำให้ก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายๆให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราเนาะแล้วก็ไม่ได้ผิดหลักการศาสนาจริงๆมันง่ายนะการใช้ชีวิตในวิถีของอิสลามเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราเข้าใจถ้าเรารู้สึกแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดแล้วทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราก็ไม่ได้อึดอัดด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เราคงไม่ทิ้งเพื่อนอะเนาะพอเราเข้ามาอยู่ในศาสนาเราก็ยังคงต้องรักษาสานสัมพันธ์กับเพื่อนไว้อยู่อย่างไปทานอาหารด้วยกันไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยก็ใช้แบบวิธีกับพี่ว่าเอาอะไรนะเพื่อนไม่ทิ้งเราเราก็ยังไม่ทิ้งเพื่อนค่ะเขาทิ้งแต่เราก็เกี่ยวขาเขาไว้แรกๆก็แบบว่าเนาะพยายามชวนไปร้านที่เรากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเพื่อนที่แบบว่าต่างศาสนาเนาะค่อยๆปรับไปเนาะเนาะจริงๆแล้วมันวิถีชีวิตในการเป็นมุสลิมไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะนะเพราะว่าที่เนี้ยเราจะเจอน้องๆใหม่ๆเยอะใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นตัวอย่างเป็นอะไรที่คอยแนะนำน้องๆได้เพราะหลายๆคนเข้ามาใหม่ๆเขาก็จะรู้สึกวางตัวไม่ถูกกับที่บ้านใช่ไหมคะซึ่งเราต้องเจอคำถามพวกนี้เยอะแยะอยู่แล้วนะคะก็คุยกันมาทั้งหมดเนาะเรื่องอาหารการกินนะคะทำไมเราต้องเลือกกินอาหารที่มีฮาลาลเนาะส่วนนึงก็คือเท่าที่พี่รู้สึกได้กับตัวพี่เองนะคะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดให้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วทำให้สุขภาพเราดีเพราะว่าอัลเลาะห์ทรงรู้ว่าสิ่งไหนที่อยากจะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้รับในสิ่งแต่สิ่งดีๆแล้วของน้องๆมีอะไรบ้างทุกอย่างที่มันฮาลาลเนี่ยมันก็จะสะอาดในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาเราทานอะไรที่มันสะอาดเนี่ยมันก็ทำให้เลือดเนื้อของเราสะอาดดุอาของเราอาการงานอะไรของเราที่เราทำเนาะเราก็จะตอบรับใช่ค่ะก็หวังผลบุญตรงนั้นเนาะแค่การกินที่ถูกต้องตามหลักการเราก็ได้ผลบุญแล้วนะคะแล้วของน้องน้อยล่ะคะก็อาจจะคล้ายๆกับลักษณะเดียวกับแย่นะคะคือมันไม่มีอะไรมากเลยค่ะในหลักการง่ายๆก็คือคำสั่งใช้กับคำสั่งห้าม อะไรที่พระองค์ห้ามแล้วก็อะไรที่พระองค์อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราในฐานะที่เราเป็นบ่าวเนี่ยคือการยอมจำนนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วแล้วก็เป็นหลักการแรกๆที่เรารับรู้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราคือบ่าวผู้จำนนเพราะฉะนั้นในการ
ยอมรับในสิ่งที่พระองค์ห้ามแล้วก็ทำในสิ่งที่พระองค์อนุมัติคือเป็นหลักที่เราทำในทุกๆเรื่องของชีวิตอยู่แล้วค่ะทำดูลินแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการกินนะเนาะมันก็คือก็คุณเป็นอย่างที่คุณกินมันอะ you are what you eat นะเหมือนประโยคนี้ก็คือโอ้ประโยคนี้เด็ดมากคือความเป็นมุสลิมของเรามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราทำมันถึงเรียกว่าฮาลาลแล้วก็สิ่งที่เป็นการละเว้นจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามมันก็คือสิ่งที่ฮารอมค่ะซึ่งในทางศาสนาเนี่ยคือผู้ที่กำหนดในสิ่งที่ฮาลาลและสิ่งที่ฮารอมก็คืออัลเลาะห์ซึ่งเราก็ยอมจำนนต่อพระองค์เราก็เลยกินในสิ่งที่พระองค์สั่งใช้ว่าให้กินได้เนาะพี่แอนขยายความของน้องชิลินแบบประทับใจที่น้องบอกว่าการที่เราทำร่างกายเราให้สะอาดทำตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์เลือกทุกอย่างที่เป็นฮาลาลเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยคือเลือดเนื้อทุกอย่างในอนูในร่างกายเราเนี่ยก็จะสะอาดแล้วพอเรามีการขอดุอาขอพรขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็จะตอบรับตรงนั้นกับเราเพราะว่าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์นี่เราก็หวังความโปรดปรานนะคะอยากจะให้อัลเลาะห์รักนะแต่บางทีทุกๆชีวิตก็จะมีบททดสอบนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความง่ายดายในเรื่องของการทำงานเรื่องความร่ำรวยมีเงินทองนั่นก็คือบททดสอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของความทุกข์ยากเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุปสรรคในการประกอบการทำมาอาชีพนะคะก็คือบททดสอบทั้งนั้นเลยแต่ทุกๆบททดสอบของอัลเลาะห์เนี่ยก็คือมันจะผ่านไปได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์มีความศรัทธาในอัลเลาะห์นะคะถ้าใครจะถามว่าใครเป็นผู้กำหนดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลกับสิ่งที่ฮารอมก็เราก็จะตอบได้เลยนะคะว่าใครคะอัลเลาะห์อัลเลาะห์นะคำตอบมันมีหนึ่งเดียวนะอัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่ได้ในทุกวัน